เดี๋ยวนี้มีเคอรี่มาส่งของนะครับของฝากมาจากกรุงเทพนะครับฝากเคอรี่มาระบุชื่อที่ยืมพร้อมตอนนี้เราก็ใช้ตะไคร้ตัดดูข้างในนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรโอ้ปิดหน้าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์1 2 3อ้าวมีน้ำพริกนะน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาอะไรนะครับนี่มาแล้วครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ตัดดูทีอ้อแกะมาดูเรียบร้อยแล้วครับที่เป็นปลานิลไม่ใช่ปลานิลโทษทีปลาสลิดปลาสลิดนะครับปลาสลิดกินนะปลาสลิดกินนะครับชื่อปลาสลิดกิน2กิโลกิโลถุงละกิโลกิโลนึงมีประมาณ7ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่มากเลยกิโลนึงมี7ตัวพร้อมกับน้ำพริกสลิดกินนะครับนี่เป็นน้ำพริกนี่นำมาทอดเห็ดถ่ายภาพเห็นสภาพใกล้ๆนะครับทอดเรียบร้อยนะครับ2ตัวนะครับน่ากินมากเลยนะครับน่ากินแต่ยังไม่ได้กินนะครับกล่องที่ส่งมานะครับที่แรกนะเราไม่ได้ถ่ายให้เห็นภาพขนาดชัดๆสภาพกล่องดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรกล่องดีมากส่งโดยไปรษณีย์อันนี้ส่งโดยเคอรี่นะครับส่งโดยเคอรี่สภาพดีไม่เละไม่บุบสลายนะครับก็ถือการบริการก็ดีสำหรับบริษัทนี้ใช้เป็นประจำนะครับการส่งของมาจะไม่มีการเสียหายเสียหายก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงสินค้าภายในนะครับช่วงฝนตกกล่องก็อาจจะเปียกฝนบ้างบางทีอันนี้จะแช่เย็นมานะครับแข็งแล้วก็ส่งมาถึงเราจะไม่เย็นแล้วจากแช่แข็งมาถึงเรา1วันหรือ2วันนี้มันก็จะอ่อนพอดีปลาจะไม่เน่านะครับปลาสลิดนี่ต้องส่งมาในสภาพที่แช่แข็งมานะครับถึงจะไม่เน่านะครับนี่ปลาข้างในออกมาเป็นลักษณะยังเย็นอยู่ตัวปลาจะนิ่มๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่เน่านะครับเพราะว่าการส่งมาใช้เวลา 2-3 วันฉะนั้นตอนส่งมาเขาจะแช่แข็งแล้วหุ้มห่อมาอย่างดีเพื่อไม่ให้น้ำชื้นลงกล่องนะครับห่อเสร็จก็ต้องห่อกระดาษทีกันน้ำซึมออกมานะครับอันนี้เป็นน้ำพริกปลาสลิดนะครับแถมมาด้วย2กิโลแถมน้ำพริกปลาสลิดลักษณะสภาพนิ่มนำไปทอดได้พอดีครับปลาสลิดตัวใหญ่ครับถุงละแพ็คละ1กิโลแพ็คละกิโลนะครับปลาสลิดกินมีน้ำพริกอีกหนึ่งกระปุกน่าชวนลองกินดูนะครับอร่อยนี่ตัวใหญ่นะครับเป็นปลาสลิดแดดเดียวนะครับสังเกตด้านข้างเนื้อยังแดงอยู่เลยเพิ่งตากได้แดดเดียวแล้วเขาก็แบนจุใส่ถุงมาเลยนะครับแล้วก็แช่แข็งมาส่งให้ลูกค้าเขาก็ใส่ห้องเย็นแบบแช่แข็งแล้วก่อนออกจากห้องเย็นมาก็แพ็คส่งลูกค้าประมาณ 2-3 วันถึงปลาก็ยังจะไม่เน่านะครับส่วนมากถ้าเราไปซื้อมาสดๆระหว่างทางมันก็จะเน่าซะก่อนอันนี้ก็ใช้ระบบแพ็คมันอย่างดีเนื้อปลาจะเป็นสีเนื้ออร่อยดูยังมีสีเนื้อแดงๆอยู่นะครับซึ่งมันยังจะไม่เน่าเขาแพ็คมาอย่างดีซีนถูกปฏิกันรั่วซึมนะครับระหว่างส่งอันนี้จะมีอยู่7ตัวนะฮะเนื้อจะแดงๆอยู่เลยครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันส่งมาสองสลิดกินนะครับชื่อว่าสลิดกินก็มี Facebook มีอะไรแต่บังเอิญเราไม่มีค่าแนะนำนะครับแล้วก็กินก็ลองไปหาดูกันเองนะครับอันนี้มาทำคลิปไว้ดูว่าเราได้ซื้อมา
ามาทำกินนะครับไม่มีค่าโฆษณาไม่มีอะไรนะครับซื้อมากินเองนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากซื้อก็ลองดูได้ครับนี่ครับเป็นตอนแกะกล่องมาตอนแรกอ่ะแกะกล่องให้ดูนะครับที่เป็นตัวอย่างผ่านมานะครับเขาก็ใส่ห่อมาหลายชั้นอยู่เอากระดาษฟิล์มกันความไรกันความเย็นไม่ให้ความเย็นมันหายมันจะได้แข็งตัวอยู่กว่าจะมาถึงลูกค้าวันหรือ2วัน3วันนะครับส่วนมากจะส่งมาประมาณ3วันขนส่งนะครับการแพ็คก็ซีนมาอย่างดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดนะครับจะได้ทำคลิปให้ซื้อของอะไรมาที่น่าสนใจมีทำคลิปอะไรน่าสนใจก็จะได้ให้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับขอบคุณนะครับติดตามช่องหน้าชวนดูด้วยนะครับ